ต่อไปครับรักแท้มีจริงนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนัทมิเรียมเบเนเดตตี้ครับสวยเสมอนะครับกลับมาขอย้ายไปนั่งข้างหลังก่อนนะจะไปไกลๆฉันก็ไม่ได้ข้างเดี๋ยวก็กลับมาแล้วโดนกันแล้วอย่างเงี้ยน่ากลัวที่สุดแล้วไม่ได้เห็นนัดเล่นละครไหนมากเลยมากใช่ไหมคะดีใจค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณพี่ช็อตนะคะขอบคุณเอสด้วยนะคะที่ให้เกียรตินัดนะคะได้มาร่วมย่อมเล่นละครซีรีส์ในเรื่องนี้นะคะก็มันเหมือนเป็นอะไรที่เราดูมาหลายๆเรื่องแล้วนะก็รู้สึกว่าเออนะวันนึงนะก็อยากจะมาเป็นหนึ่งในซีรีส์เหมือนกันนะคะก็รอคอยว่าวันไหนถึงที่จะมีโอกาสดีๆได้เราได้มาโคจรเจอกันอีกครั้งผู้ชายที่กล้ามใหญ่ๆเขาไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรค่ะเขาส่งเสริมสนับสนุนเต็มที่ค่ะครับผมแล้วยังไงถึงมาเป็นนักมีเรียสำหรับรักแท้มีจริงคือเรื่องรักแท้มีจริงเนี่ยค่ะถ้าเกิดใครที่ได้ดูขับไฟเดย์โชว์ก็คงอาจจะได้เคยเห็นเรื่องนี้ผ่านสายตาไปแล้วนะคะพี่อ้อยพี่ช็อตเคยสัมภาษณ์เจ้าของเรื่องเนี่ยออกอากาศในรายการทีวีด้วยเรื่องราวของผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งค่ะเราผู้ชายเราเรียกว่าพี่เบ็กซี่แล้วก็พี่หมูเรื่องของพี่หมูกับพี่เบ็กซี่เนี่ยใครที่ติดตามในเรื่องออนไลน์เนี่ยคงจะได้เคยอ่านบ้างเพราะว่าพี่เบ็กซี่จะเขียนบล็อกแล้วก็เล่าเรื่องราวชีวิตจริงทั้งหมดเนี่ยให้ได้รู้กันรวมถึงได้เคยมาสัมภาษณ์ในรายการขับไฟเดย์โชว์ด้วยเรื่องของคนคู่หนึ่งค่ะที่เป็นสามีภรรยากันแล้วก็เป็นคนธรรมดาปกตินี่แหละแล้วก็วันหนึ่งก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือป่วยนะคะแล้วก็คือเป็นเนื้องอกในสมองค่ะแล้วก็ต้องไปผ่าตัดหลายครั้งทำการรักษาหลายรอบสุดท้ายแล้วผลที่มันเกิดขึ้นนี่คือมันทำให้เธอต้องย้อนอายุของตัวเองเนี่ยไปเหนือคนอายุ 7-8 ขวบค่ะซึ่งทุกวันนี้ทั้งหนูและเบ็กซี่ก็ยังคงอยู่และดูแลกันและรักกันมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันหนึ่งที่คนที่อยู่ข้างๆเราที่เรารักเนี่ยเขาต้องกลายเป็นเด็กอายุ 7-8 ขวบเนี่ยถ้าไม่ใช่ความรักที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันยากมากนะคะมันฟังดูเหมือนง่ายๆแต่มันยากมากจริงๆที่จะต้องมาดูแลเด็กที่อายุเราเคยดูหนังกันเนาะมีหนังที่แบบอายุถอยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่หนูจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ณตอนนี้คือจริงๆมันก็คือการนับวันเวลาค่ะคือไม่ได้แต่เราว่าแค่ย้อนอายุไปเฉยๆแต่ว่าเขาก็จะมีเวลาอยู่ได้อีกจำกัดเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนที่ต้องรักกันในทุกวันและดูแลกันในทุกวันที่ดีที่สุดเพราะว่าไม่รู้ว่าความรักที่มีจริงอันนี้เนี่ยมันจะหายไปวันไหนสิ่งสำคัญที่สุดที่เราอยากจะหยิบเรื่องนี้มาทำในซีซั่นนี้ก็คือว่าเรามองเห็นความคิดบวกของคนสองคนที่เขาต้องแข็งแรงมากและต้องเผชิญชะตากรรมที่มันแบบต้องเรียกว่าเป็นชะตากรรมจริงๆนะคะเพราะว่ามันไม่มีใครที่ไปกำหนดเลยทั้งมันเกิดเขาเผชิญมันอย่างเข้มแข็งกล้าหาญอดทนแข็งแรงแล้วก็คิดบวกตลอดเวลาเคยมาสัมภาษณ์ในรายการค่ะแล้วพิธีกรเสียรูปมากพิธีกรอายหมดค่ะแบบพี่ชอบแบบเสียสติไปแล้วกับการสัมภาษณ์ทั้งสองคนในวันนั้นแล้วก็ต้องยืนยันจริงๆว่ารักแท้มันมีอยู่จริงจริงคือเขาสองคนเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกแล้วเราอยากจะนำสิ่งนี้มาถ่ายทอดเพื่อบอกกับทุกคนว่าความรักแท้ๆในโลกนี้ที่เราอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่มีเหลือแล้วเนี่ยมันมีอยู่จริงค่ะครับแค่นั้นมีเรียจะเป็นคนนำเสนอถ่ายทอดสิ่งนี้ค่ะครับก็จะต้องเล่นย้อนวัยด้วยก็จะเห็นนักเรียนในเครื่องย้อนวัยนี่คือหมายถึงเขายังอยู่ในร่างเดิมนะฮะไม่ใช่เป็นจะมีบัตท่านตัวเล็กลงเรื่อยๆไม่นะฮะนะครับนักเรียนก็จะต้องเล่นเป็นค่ะก็คือด้วยความรู้สึกของเขาและแม้ต้องเสียความทรงจำนะคะแล้วแม้ทุกนักได้ชมคลิปนี้นะคะคือได้ดูย้อนหลังแล้วก็รู้สึกว่าคือดูแล้วมันยิ้มทั้งน้ำตาคือเหมือนมันอมยิ้มรู้สึกว่าความรักแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความรู้สึกของความรักที่ยิ่งใหญ่ความเสียสละนะคะแล้วมองโลกในแง่บวกมันสะท้อนให้เห็นถึงคนที่กำลังมีความทุกข์เรื่องความรักหรือว่าคนที่กำลังมีความรักอยู่เนี่ยให้ลองหันมามองความรักของทั้งสองคนนี้ว่าเขามีความรู้สึกเป็นเช่นไรเขากลับกลายเป็นมองว่าเนี่ยโชคดีแล้วที่เขาไม่ได้เป็น
ภรรยาเขาเป็นแบบนี้เขาได้ดูแลภรรยาเขาคือผู้ชายก็จะมีมุมมองคือความที่ทีชีไฮเป็นสุภาพบุรุษที่เป็นความรับผิดชอบเป็นความรักเดียวใจเดียวของเขาแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่มันเป็นแล้วทำให้ดีที่สุดส่วนผู้หญิงคนนั้นพี่หมูเนี่ยนะคะซึ่งเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเขาก็มีความทรงจำแค่นั้นเขาก็อยู่ของเขาในโลกของเขาแบบนั้นแต่เขาก็มีความสุขที่อยู่ผู้ชายคนนี้แบบไหนยังไงเดี๋ยวเราจะได้ชมกันในซีรีส์ตอนนี้กันนะคะแล้วก็นะเชื่อว่าอยากให้ทุกคนชมกันแล้วนะก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะซึ่งคนที่จะมารับบทเป็นสามีก็คือปีเตอร์คุณปีเตอร์ครับมีคนถามว่าปีเตอร์ไหนครับปีเตอร์นพชัยใช่ครับเท่มากเลยนะคะว่าเท่มากใช่เป็นคนที่เล่นนักแสดงที่เล่นเก่งมากคือตอนที่นึกถึงตัวละครตัวนี้จริงๆบอกเลยว่าหานานมากตอนที่ดูคลิปคุณหมูกับคุณกัปซี่ปั๊บเนี่ยมันทำให้นึกถึงภาพตอนที่จะเป็นละครเราจะถ่ายทอดออกมาแบบไหนแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยที่แบบนักแสดงนางเอกคนที่จะมารับบทนางเอกจะต้องแสดงบทนี้มันยากมากแต่ในขณะเดียวกันตัวผู้ชายก็ไม่น้อยหน้าคือต้องบอกว่าในมุมในประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งก็เคยผ่านการเป็นนักแสดงมาก็โอ้โหถ้าเป็นเราคงแย่มากสำหรับบทนี้บทหินมากมากครับนะฮะเดี๋ยวได้เห็นฝีมือการแสดงนะครับนักอยากฝากอะไรสำหรับท่านผลงานนี้ที่มันจะเกิดขึ้นกับกรอบประเด็นรวมถึงฝากอะไรกับแฟนๆซึ่งผมว่าต้องมีคนคิดถึงนักมีเรียกับการแสดงเยอะมากนะครับขอบคุณจริงๆนะคุณพี่ชอดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทางเอสด้วยแล้วก็ทางขับไฟเดย์ด้วยที่ให้โอกาสนัดนะคะจริงๆก็ไม่ได้เล่นละครมานานมากแล้วนะคะก็เหมือนกับก็ต้องรื้อฟื้นเหมือนกันแต่ว่านัดตัดสินใจได้ง่ายมากเลยเพราะว่าพอนัดชมเรื่องราวของทั้งสองท่านนี้แล้วถ้านัดไม่รับเรื่องนี้นัดจะเสียใจมากๆถือว่าพลาดมากก็ต้องปีนี้เป็นปีที่20ปีไหนคะมีเรียนใช่ค่ะปีนี้ไม่มีแฟนคลับทำงานอะไรแน่ก็เป็น20ปีนั้นมีเรียนงงเหมือนกันทำไมเร็วจังถึงแล้วหรอค่ะก็ดีใจนะคะได้ทำงานการแสดงบ้างแล้วก็เป็นบทที่ท้าทายเป็นเรื่องราวที่ดีอยากจะเก็บเอาไว้เป็นเหมือนเป็นมาสเตอร์พีซของนักอีกงานนึงเหมือนกันนะคะขอบคุณจริงๆแล้วก็จะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะคะยังไงติดตามชมกันด้วยนะคะในเรื่องที่5นะคะของนักนะคะรักแท้มีจริงค่ะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้นักวิเวียด้วยค่ะขอบคุณนะคะ